อ๋อสองโถพ่อครับเอ้ยไอ้คุณไอ้มาสุรินทร์มาแหลกมองแหลกกับดิโอ้ยจะได้ตายแกนธรรมดาเลยครับนี่เอ้ยสองตัวนักแข่งดำคึกคักเลยเนาะอู้หลายแข่งหัวปูสบายดีหนึ่งแม่เล่มขุดขุดย่ำดินล้มไอ้กับปูกระไรโกงโกงตายตายมาชิเลิกลงไปประมาณหาสิบเมตรครับนี่เมื่อหาชิเส้นหาสิบเมตรพุทธแห้งก็ได้ยามไปซับกระดองเพิ่นไปซับกระดองเพิ่นใส่ก้านก็ได้เฮ้ยถึงแล้วถึงแล้วกาคุดแห้งครับยันถือกระดองมันเฮ้ยไอ้ไปถมดินเลยตรงนู้นฮะถมเลยตรงนู้นนี่ตัวแรกครับตัวแรกผมขอเตรียมนะตัวแรกนั่นแหละครับหาสิบเมตรแรกนี่มาเบิ่งครับผู้ใดบ่เคยเห็นกระปูสุรินทร์นะครับกระปูสิรินทร์นะเพื่อนศาสตร์สิเป็นตัวแนวนี้นะมันสิบ่คือกระปูอุบลนะกระปูอุบลกับคล้ายๆกันสิบ่ตัวแนวนี้นะคล้ายๆกันซื่อตัวนี้ก็สิเป็นกระปูสิรินทร์ครับเดี๋ยวให้น้องนิกสุดรอเฮาเก็บไว้ก่อนเนาะนี่ครับนี่อีกตัวนึงขออีกตัวนึงครับเดี๋ยวผมจะพาไปปักข้อใหญ่มันโอ้จะเลือกแข้งตายๆๆๆดินแกนแห้งครับดินสิรินทร์โอ้เพื่อพี่น้องนะครับนี่ผมขุดจากจอกดิโอ้ยขี้ดินยังไหลไหลลงในหูอยู่ไอ้สัตว์เอ้ยตายตายขี้ดินยังไหลลงเด็ดๆอยู่หูเสียวโอ้ยขาเอ้ยทั้งหลายแตกครับเอาฟ้าฟ้าซ้ำนี่ก็ละซ้ำนี่เดี๋ยวตัวนึงสิหลังแตกครับหลังแตกตัวนี้คุดเกินคุดไปหกสิบเมตรอีกตัวนึงอีกตัวนึงมันจะผ่านที่ตัวพ้นลงน้ำตายเลยเด้นบ่ตายเฮ้ยถอนถอนถอนถึงเถียดถึงเถียดได้ละโอ้ยมันคุดไปสิถึงเลยพี่น้องนี่กับปูสุรินทร์ตัวที่สามนี่ไปพ่อพ่อคืออะไรล่ะผู้ใดบ่เคยเห็นกับปูสุรินทร์มาบ้างนะครับนี่นี่นี่กับปูสุรินทร์เป็นตัวแน่นี่ไปโอเคไปเกี่ยวเว็ดตกปลาข้อยใหญ่กันไปเฮ้าเฮ้ยลักปลาไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เราซื้อยังก่อนไม่ไงเราหวงแห้งนะครับปคอสานี่มันหลักตกปลาแล้วดิไป